เอาใหม่อันนี้คือน้องรีบไปเอาดับมาก่อนดับมาทางซ้ายรัดเข็มขัดก่อนเลยยังไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนที่1อันนี้น้องอายุ14ปีนะครับเป็นคลิปแรกของปีนี้นะครับที่น้องมาเรียนนะครับเพื่อเรียนเอาไว้ใช้งานฉุกเฉินอย่าเพิ่งนะครับตอนนี้รถเราเสียบกุญแจเรียบร้อยหมุนไปทางขวา1ครั้งโอเคมันยังไม่ขึ้นอะไรที่คอนโซลหน้านะครับหมุนอีก1ครั้งยังไม่ขึ้นแต่ว่าขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นระบบของระบบไฟทุกอย่างจะขึ้นสีแดงหมดแล้วทีนี้อย่าเพิ่งมีบิดอะไรให้ปิดแอร์ก่อนนะครับปิดแอร์ก่อนโอเคเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งอะไรนะครับหมุนสตาร์ทได้เลยแล้วก็ฟังเสียงว่ารถติดนะครับบางรถอาจจะสตาร์ทยากกว่านี้น้องก็ต้องสตาร์ทให้มันติดก่อนแล้วน้องค่อยปล่อยมือออกไปต้องสังเกตรถแต่ละคันไม่เหมือนกันบางคันสตาร์ทง่ายบางคันสตาร์ทยากนะลองมือจับที่พวงมาลัยดูครับเอาลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดูเอามือเหยาออกไปนะครับจับที่พวงมาลัยแล้วก็เคาะขึ้นดีครับเคาะขึ้นเลี้ยวซ้ายพอเคาะถูกปุ๊บมันก็จะบอกตรงนี้นะครับซ้ายเคาะลงปิดนะครับแล้วก็เคาะลงอีกทีเป็นเลี้ยวขวานะครับเพราะฉะนั้นต้องจำแล้วก็ปิดไฟโอเคนะทีนี้ค่ำมืดมาทำไงล่ะเนี่ยแสงสว่างอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใช้ไม่ใช่เอามือมาแตะไม่ต้องขึ้นลงไม่ใช่หมุนใช้การหมุนหมุนหมุนหนึ่งครั้งเป็นไฟหลีนะครับแต่ยังไม่สว่างนะมันจะเป็นไฟที่หน้าปัดตรงนี้แล้วก็ไฟด้านนอกนะครับหมุนอีกหนึ่งครั้งอันนี้คือสว่างแล้วสองกลางคืนแล้วเปิดไฟเสร็จแล้วเลิกใช้งานล่ะปิดโอเคห้ามลืมนะครับห้ามลืมถ้าลืมปุ๊บมันก็จะมีเสียงเตือนตี๊ดว่าเราลืมเปิดไฟไหนลองบีบแต่ดูสิโอเคดีมากแต่ว่านี่ดังไปไหมดังไปนะครับแต่ว่าอาจจะโดนด่าได้เคาะลองเคาะดูสิเนี่ยเคาะอย่างเงี้ยเห็นนะโอเคก็มั่นใจกว่านี้นะครับไม่เป็นไรทำไปก่อนฝั่งโน้นนะครับฝั่งซ้ายมือก็ลองใช้ดูเอากดเข้าหาตัวเองดันดีมากใช่ห้าวิประมาณเห็นน้ำออกนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ปล่อยมือเราอยากได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นถ้าเราไม่สะอาดดีก็ชี้ดีนะครับอันนี้สะอาดหรือยังสะอาดแล้วค่ะเคาะขึ้นหนึ่งครั้งเคาะขึ้นด้านบนอันนี้เป็นการทำงานครั้งเดียวนะครับทำงานแค่ครั้งเดียวถ้าอยากอัตโนมัติก็คือเคาะลงประมาณ3 1ครั้งคือช้า2ครั้งคือปานกลาง3ครั้งคือเร็วโอเคนะแค่นี้แหละนะครับง่ายๆเสร็จแล้วตอนนี้พร้อมแล้วนะครับด้านล่างมี2อย่างเดี๋ยวลองเหยียบดูเท้าขวาเท้าเดียวครับโอเคอันนี้คือเบรกโอเคปล่อยเบรกเหยียบเบรกปล่อยเบรกเหยียบเบรกเหยียบลงไปอีกเอาขึ้นมาโอเคนะครับเหยียบให้รู้อุปกรณ์ก่อนแล้วก็คันเร่งเวลากดเบาๆไม่ต้องแรงค่อยๆกดเบาๆพออันนี้ไปไหนแล้วแรงมากนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่คืออันตรายเวลาขับจริงนี่รถยังไม่ไปไหนเพราะว่ามันเป็นพีจอดอยู่ถ้ามันไม่ใช่พีจอดก็เหาะได้แล้วนะครับไหนลองเหยียบเบาที่สุดพอเห็นไหมต้องรู้น้ำหนักมันเพราะว่าถ้าเราไม่เคยเหยียบปุ๊บแล้วลองเหยียบคันเร่งดูสิยังแรงอยู่ไหมดูหน้านะครับตั้งใจมากเลยให้เบากว่านี้ให้เบากว่านี้พอปล่อยเลยอันนี้คือการแช่นานไปมันก็จะใช่ไหมดังอันนี้ก็เช่นกันถ้าการออกตัวก็คือวืดไปเหมือนกันแต่ตอนนี้รถมันยังเป็นพีจอดอยู่เอาเหยียบมาซ้อมเหยียบเบรกเหยียบเบรกปล่อยเบรกเหยียบคันเร่งปึ๊บโอเคดีเหยียบคันเร่งพอดีมากเหยียบเบรกโอเคเปิดแอร์หน่อยดีมากแบงค์โอ้ยดีมากดีมากโอเคเยี่ยมมากนี่อันนี้นะครับน้องแบงค์รอต่อคิวนะครับโอเคแล้วรู้อุปกรณ์แล้วฝั่งนี้มีกระจกคู่หน้ากระจกคู่หลังเซ็นทรัลล็อกกระจกมีแค่นี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ยังเป็นตัวที่ปรับมืออยู่ยังไม่ใช่เป็นการปรับอัตโนมัตินะครับเป็นไม่ใช่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการปรับก็ต้องขึ้นลงเองเวลาใช้งานนะครับอันนี้เป็นรถบางรุ่นเท่านั้นนะครับบางรุ่นอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็เดี๋ยวก็ไปดูหลายๆคลิปมีอยู่นะครับปิดเลยเตรียมตัวพบกับน้องวุ้นเส้นนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว พร้อมแล้วแต่ว่าแบงค์นี่รู้สึกว่ายังเกินความพร้อมแบงค์ว่าผมชิวๆโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องการนั่งด้วยนะครับมันโอเคกับเราไหมโอเคไหมไม่เท่าไหร่หมายถึงว่าระยะอันนี้มันไอ้นี่เกินไปมันตั้งเกินไปเราก็ปรับลองปรับดูขนาดปอบอยังเก่งเลยดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นแล้วก็พอก่อนเอามือออกก่อนมันมีกี่อันอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นโอเคนั่นไงแค่ปอบอยังตื่นเต้นเลย
อ่ะลองดูลองดูนี่คิดว่าเอ็มเป็นคนนั่งไม่เฉยไม่ใช่เก่งแล้วยังไม่ทันได้ขับเลยโอเคไหมอย่างนี้มันมันไกลเกินเราจะเหนื่อยเวลาขับเดี๋ยวมาดูที่พวงมาลัยมันจะปรับได้ไหมรุ่นนี้นะครับน้องดึงขึ้นดึงพวงมาลัยขึ้นนิดนึงดึงขึ้นเลยดึงขึ้นยกขึ้นเลยยกขึ้นสุดแล้วนี่ไงโอเคนะเอาขึ้นอีกโอเคเดี๋ยวล็อกไว้ข้างล่างอันนี้คือพวงมาลัยมันต่ำไปเวลาขับมันจะติดเข่าล็อกที่ตรงไหนเอ่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับโอเคสูงไปไหมสูงไปค่ะถ้าสูงไปนี่แหละครับเราต้องดูก่อนว่าคนขับประมาณไหนลงเวลาลงก็กดลงโอเคอันนี้มันไม่ต่ำมันพอดีเหรอโอเคไหมโอเคนะโอเคล็อกแล้วตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเหยียบที่เบรกก่อนเหยียบเบรกนะเห็นไหมล็อกไหมเซ็นทรัลล็อกทำงานแล้วนะครับดูหน้านะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับปล่อยเบรกอยู่กับเบรกลองเหยียบลงไปเหยียบยังไปอีกโอเคกดที่หัวเกียร์ R เลื่อนมาตามบล็อกของมันอย่าเพิ่งปล่อยเท้าเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกเหยียบลงไปโอเคนะค่ะอย่าตกใจนะอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตของการขับรถของเด็ก14เพราะนั้นหนูต้องอยู่กับเบรกอย่างเดียวค่ะลองดีเดินหน้าครับอยู่ที่เบรกนะอันนี้หยุดรถก่อน เป็นไงเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับการขับรถจะต้องรู้อุปกรณ์แล้วก็ลองใช้ให้ถูกต้องตอนนี้หน้าไอ้นี่แบบยังตื่นเต้นมากนะครับเป็นการขับครั้งแรกแล้วก็มือเก่งทุกอย่างไปหมดนะครับอันนี้หนูต้องใจเย็นตามองไปข้างหน้าตั้งสติตามองไปข้างหน้าตรงที่มีน้ำลองปล่อยเบรกช้าๆอย่าปล่อยเยอะค่อยๆดูอย่างเงี้ยค่อยๆทำไปให้มันใจสบายก่อนหยุดรถก่อนเบาๆนะเบาลงเรื่อยๆเห็นไหมมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ้มก็จะเห็นฉีกบานเรื่อยๆละเดินหน้าไปอีกค่อยๆไปนั่นเห็นไหมแค่นี้ค่อยๆทำเบรกลงไปอีกทีนึงเบาลงอีกเห็นไหมค่อยๆดีขึ้นละแบงค์เป็นไงผ่านไหมแบงค์โอเคเสร็จแล้วพี่จอดก่อนตอนนี้นะครับเราเดินหน้ามาได้แล้วก็ถอยหลังไปนิดนึงรู้สึกยังไงครั้งแรกตื่นเต้นมากนะครับตื่นเต้นมากเสร็จแล้ววุ้นเส้นมองกระจกมองเห็นด้านขวาปลอดภัยไหมค่ะโอเคคนขับนะครับรู้ด้านซ้ายนะครับดูเป็นขนานไหมค่ะตอนถอยหนูจะต้องมองให้เป็นขนานแบบนี้นะครับอย่างปลอดภัยเสร็จแล้วเปลี่ยนเกียร์ อยู่ที่เบรกครับเท้าเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกก่อนใช่เหยียบเบรกก่อนเหยียบลงไปเหยียบลงไปลึกๆโอเคต้องลึกนะไม่ใช่แตะไว้เฉยๆนะโอเคอย่าเพิ่งปล่อยเท้าเข้าเกียร์เสร็จถอยเอ็นบ้างสีเขียวๆโอเคเดี๋ยวมาก่อนครับเสียงหมดแล้วเอาละครับตอนนี้เราจะให้น้องถอยหลังนะครับเป็นครั้งที่2นะครับจากครั้งแรกประมาณ5วินาทีการถอยหลังเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วครับกับการเดินหน้าและถอยหลังนิดนึงเสร็จแล้วถอยโอเคนะครับเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนตรงนี้จะขึ้นบอกที่หน้าจออยู่แล้วนะครับทุกคนต้องเห็นนะครับเวลาขับรถละถอยหลังช้าๆยังอยู่ที่เบรกอย่างเดียวนะครับโอเคถอยมองขนานตรงนี้นี่นะครับถ้าใครไม่เห็นนะจะหยุดประมาณตรงนี้นะครับด้านซ้ายเป็นขนานช่องไฟเบรกรถหยุดรถก่อนช่องไฟแคบลงไหมแคบแคบลงนั่นหมายถึงว่าเราถอยเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นไรยังปลอดภัยอยู่หนูถอยไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้ด้านนี้มันกว้างขึ้นด้านซ้ายกว้างขึ้นต้องใช้พวงมาลัยด้านขวามือตัวเองหมุนขวาไว้นิดนึงโอเคดีมากถอยไปขวาไว้อีกหมุนอีกหยุดรถตอนนี้ขวายังไม่กว้างขึ้นเลยนั่นหมายถึงว่าต้องใช้พวงมาลัยขวาหมุนลงไปอีกค่ะโอเคเสร็จแล้วปล่อยครับถอยไปด้านนี้มันจะกว้างขึ้นไหมมาดูกันเห็นไหมมันจะค่อยๆค่ะช้าช้าเบรกก่อนกว้างขึ้นแล้วทำไงทีนี้ขึ้นมาอีกทางซ้ายโอเคสุดแล้วก็ถอยถอยปล่อยไปถ้าอยากให้มันเท่าเดิมก็แช่ไว้อย่างนี้เห็นไหมเราหยุดรถก่อนคืนพวงมาลัยที่เราใช้มาตามองกระจกด้านขวาปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะโอเคปลอดภัยถอยต่อแบงค์16แล้วเหรอแบงค์ปีนี้16เหรอ
โอ้หน้าตายังกันสิพอๆกันเลยนะ14 16ใกล้กันมากเลยเอาล่ะหยุดรถ ยังอยู่ที่เบรกอย่างเดียวก่อนนะครับดีเดินโอเคครับปล่อยเบรกช้าๆแล้วก็มองไปที่เราหยุดเมื่อกี้นะไปปล่อยรถไปอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกในชีวิตของเด็ก14ที่มาทดสอบพื้นฐานของการขับรถยนต์เรียนรู้ไว้เวลามีปัญหาอะไรที่บ้านนะครับจะได้ช่วยพ่อช่วยแม่ได้เวลานั้นนะครับต้องเรียนรู้ไว้ตอนนี้หยุดรถก่อนรู้สึกว่ารถมันตรงไหมหรือว่ามีเบี้ยวซ้ายบ้างเอาเบรกก่อนตามความรู้สึกเอาตามความรู้สึกของตัวเองมันเบี้ยวอยู่ครับเบี้ยวทางอันนี้มันเห็นไกลกว่านี้แต่มันเบี้ยวทางไหนตามความรู้สึกชิดมาทางซ้ายดีมากครับความเบื้องต้นคือคิดถูกแล้วเวลารถเบี้ยวซ้ายแล้วก็ใช้ไปทางขวาโอเคไปโอเคมันจะรู้สึกว่ารถมาใช่ไหมโอเคแล้วก็คืนพวงมาลัยตัวเองอันนี้ยังไม่ได้ทันมาหมุนอะไรยังไงนะครับพอเป็นการแค่เดินตรงให้เด็กยังไม่ตื่นนะครับปล่อยไปที่หยุดตรงที่น้ํานะครับตรงที่มีน้ําปล่อยไหลไปเลยจ้ะปล่อยไหลไปปล่อยไหลไปนี่ก็ยังเป็นการฝึกการใช้เบรกกับแรงกดดันที่มีอยู่นะครับต้องหยุดรถก่อนจ้ะเบรกเลยหยุดไปเลยสังเกตว่ารถมาเบี้ยวซ้ายอีกแล้วใช่ไหมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราแช่ซ้ายไว้นานเกินไปเราไม่คืนไปทางขวาขยับเดินหน้าไปเดินหน้าเลยเหรอใช่เดินปล่อยไปอีกปล่อยมันไปใส่ตามความรู้สึกว่าหยุดรถทีนี้หยุดก่อนโอเคถอยหลังมองที่กระจกนะไอ้จอหน้าจอหน้าปัดนะครับถ้าถูกต้องแล้วหยุดรถก่อนเดี๋ยวมาถามโจทย์กันว่าตอนนี้ตูดเราเบี้ยวไปทางไหนทางซ้ายค่ะเบี้ยวซ้ายให้ใช้พวงมาลัยด้านไหนขวาค่ะโอเคเริ่มใช้งานครับหยุดรถกำลังดีขึ้นถูกไหมค่ะเมื่อมันดีมากขึ้นกว่านี้เราก็ต้องมีการคืนพวงมาลัยที่เราใช้ให้มันตรงค่ะเวลาพวงมาลัยตรงภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับมันจะอ่านตรงเป้งเลยตอนนี้มันเบี้ยวอยู่ใช่ป่ะล่ะถอยไปอันนี้พ่อแม่นั่งให้กำลังใจตรงนู้นนะครับหยุดรถก่อนโอเคไปเรื่อยๆตามองสองกระจกนะครับซ้ายทีขวาทีแล้วก็ดูว่ามันเพี้ยนไปไหมถ้าดีอยู่แล้วก็ตรงๆไปเรื่อยๆเอาละหยุดรถเอาง่ายๆนะครับสเต็ปดีเดินหน้าปล่อยเบรกแล้วก็เริ่มตำแหน่งการเหยียบคันเร่งนิดนึงเปลี่ยนเท้าไปที่คันเร่งตาเหยียบมองไปข้างหน้านะจ๊ะไม่ต้องมองที่ข้างล่างเร่งนิดหน่อยไม่ต้องหมุนพวงมาลัยนะเร่งนิดนึงเร่งขึ้นไปเรื่อยๆความรู้สึกว่ารถเร็วมายังเร่งขึ้นไปอีกนิดนึงตามมองไปที่ตรงที่เราจะหยุดรถเปลี่ยนเท้ามาเป็นเบรกแล้วก็เริ่มแตะเบรกหยุดรถมันก็ยังไม่เร็วมากเป็นเพราะว่าเราอย่างหนึ่งคือตัวเองเก่งอะไรหลายอย่างกลัวว่ามันจะแรงมันกลัวว่าอะไรเนี่ยมันความคิดเยอะบางทีอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ากลัวมันจะแรงอะไรหลักๆคือถ้าเร่งกลัวจะแรงนะครับเสร็จแล้วรู้สึกเบี้ยวไหมมันเป็นทางตรงนะครับแต่เวลาหยุดก็ยังจะเบี้ยวซ้ายอยู่ดีนั่นเป็นเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเร็วไหมมันจะนั่นมันจะนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความรู้สึกนะครับโอเคนะครับฝากติดตามเทปต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้จะสอนแล้วตอนนี้คงไม่เห็นแล้วนะครับขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามความคืบหน้าของน้องไปเรื่อยครับผม